ระวังภัยมิจฉาชีพหลอกให้โหลดแอป,ปเพื่อลงข้อมูลไปทำงานต่างประเทศไม่ว่าท่านจะสนใจไปทำงานเกษตรวีซ่าอีแที่เกาหลีหรืองานเกษตรที่อิสราเอลหรืองานอื่นๆใดก็ตามนะครับที่เป็นงานต่างประเทศท่านอาจจะถูกดูดข้อมูลถูกดูดเงินโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับ ก่อนไปรับชมคลิปการลบกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับข้อมูลข่าวสารวันนี้ผมเอามาจากเพจกรมการจัดหางานนะครับซึ่งเป็นเพจหน่วยงานรัฐที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการจัดหางานให้กับคนไทยทุกคนนะครับ ต้องขอขอบคุณเพจกรมการจัดหาง,งานนะครับที่ไม่ได้ห้ามในเรื่องการประจาพันธ์ข่าวสารเพื่อที่จะได้ให้คนที่สนใจไปทำงานต่างประเทศทุกคนได้ระมัดระวังในเรื่องการหลอกลวงเรื่องนี้นะครับข่าวสารก็คือทางกรมการจัดหาง,งานได้ประชาพันธ์ข่าวสารเรื่องระวังการโหลดแอป s m e a r t TOEA ต้องโหลดจาก Google Google Play Store ของระบบ Android แล้วก็ต้องโหลดจาก App Store ของระบบ iOS เท่านั้นนะครับห้ามโหลดจากลิงก์โดยเด็ดขาดนี่คือข้อห้ามที่ทางหน่วยงานกรมการฉัดหาง,งานแจ้งมานะครับทีนี้ผมจะขอแจ้งเรื่อง App Smart T OAA หน่อยนะครับเป็นแอปที่มีความสำคัญสำหรับคนที่จะไปทำงานต่างประเทศเป็นแอปจริงที่ คนที่จะไปทำงานต่างประเทศทุกคนควรจะโหลดนะครับเพราะว่าในแอป,ปมีฟังก์ชันหลายตัวที่คอยบริการอยู่เช่นฟังก์ชันแจ้งรีเอ t นทีในกรณีที่คุณไปทำงานแล้วแล้วคุณต้องการแจ้งรีเอ t นทีเพื่อกลับไปทำงานที่ต่างประเทศอีกครั้งหรือฟังก์ชันเกี่ยวกับบัตรเดินทางนะครับซึ่งจะยืนยันได้ว่าคุณไม่ได้ถูกกลอกไปทำงานต่างประเทศ หรือจะเป็นฟังก์ชันบัตรสมาชิกกองทุนนะครับไม่ว่าท่านจะไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลเกาหลีนะครับญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นใดก็ตามนะครับที่ท่านได้รับอนุญาตหากท่านสมัครเป็นสมาชิกกองทุน,ท,นท่านสามารถดูบัตรสมาชิกกองทุนระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านหน้าแอปตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับ พอแอปนี้เป็นแอปที่มีความสำคัญและก็เป็นที่สนใจของผู้ที่จะไปทํางานต่างประเทศทุกท่านนะครับก็เลยทําให้มีชาชีพถือโอกาสเอาแอปนี้นะครับมาทําเป็นแอปปลอมของตัวเองนะครับโดยเขาได้ไปปลอมเว็บไซต์นะครับของกรมสัมปาารนะครับมันก็เลยทําให้ดูน่าเชื่อถือนะครับก็ยังงงๆเหมือนกันนะครับว่าอของกรมการจัดหาง,งานมีแต่ไปปลอมของกรมสัมปากรเนาะ ก็กรมสากกรมสรมากรก็เลยมาแจ้งเตือนนะครับว่ากรมสรมากรไม่มีนโยบายให้ดาวน์โหลดโมบายแอปพลิเคชันผ่านทางเว็บไซต์ใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้เป็นข้อแจ้งเตือนจากทางกรมสรมากรมานะครับวิธีการของมิจฉาชีพก็คือจะส่งลิงก์นะครับไม่ว่าจะผ่านช่องทาง SMS หรือทางช่องทางไลน์หรือช่องทางอื่นใดก็ตามนะครับ ก็อาจจะมีขบวนการที่แจ้งว่าใครที่สนใจไปทำงานเกษตรวีซ่า E8 ให้มาโหลดแอป,ป SmartTOAA ไว้ก่อนแล้วก็ลงข้อมูลนะครับให้กับทางกรมการจัดหางานนะครับเพื่อที่จะได้ไปทำงานเกษตรที่วีซ่า E8 หรือ คนที่สนใจไปทำงานเกษตรที่อิสราเอลนะครับหรือว่าที่เกาหลีนะครับในวีซ่าอีก้ก็ตามนะครับก็มาแจ้งเพื่อให้ทุกคนเหมือนบอกว่าถ้าลงข้อมูลที่แอปนี้แล้วทุกคนจะได้ไปเนาะเข้าไปลิงก์เสร็จจะเห็นได้ว่ามีข้อมูลที่ผิดปกติหลายอย่างนะครับที่ผมจะมาบอกให้ทุกคนได้รู้ไว้ว่าไอ้ตัวนี้คือตัวเว็บปลอมนะครับตัวแอปปลอมเนาะก็สังเกตง่ายๆครับ ตัว s m e a r t t o EA ของปอมเนะี่ยยอดดาวน์โหลดจะสูงถึง5 0 0 0 0 0ดาวน์โหลดซึ่งตอนนี้ทุกวันนี้ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ทางเว็บปอมก็จะมีข้อความที่เป็นภาษาจีนนะครับโผล่มาแล้วก็จะมีตัวอบอกว่าแอปนี้มาจากประเทศสิงคโปร์นะครับอยู่ด้านมุมขวานะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่อยากจะให้ทุกคนได้ทราบไว้นะครับ วิธีป้องกันง่ายๆเลยครับคุณอย่าไปหลงเชื่อคนพวกนี้นะครับเขาให้บริการผ่าน a p p s t o r e และก็ Google p l a y อยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นช่องทางทางการหากใครมีมือถือทุกคนต้องทราบนะครับว่าการจะโหลดแอปคุณต้องโหลดผ่านช่องทางที่ระบบแต่ละระบบเขาเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะครับถ้าเป็น iOS ก็เป็น App Store ถ้า ถ้าเป็น Android ก็โหลดไปที่ Google Play นะครับรับรองท่านจะไม่ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงแน่นอนนะครับตัวแอป t o r e หรือว่าระบบ iOS ผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะว่าการส่งลิงก์และไปติดตั้งมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากครับแต่ตัวที่น่าเป็นห่วงคือระบบ Android นี้แหละเพราะระบบ Android สามารถที่จะติดตั้งแอปจากลิงก์ได้นะครับ และตัว F s p s r t T t t A นะครับของจริงจะต้องไม่มีการลงทะเบียนไม่มีการกรอกข้อมูลใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าระบบ App Smart TOEA ใช้ username และ p a s s วิร์เดียวกับเว็บหน้าเหลืองทนะ่านจะต้องไปลงทะเบียนที่เว็บ TOEA หรือว่าเว็บหน้าเหลือง แล้วท่านเอา username และพาสเวิร์เอามาใช้ต่อที่แอป s m e a r t Toea นะครับข้อมูลของท่านจะปรากฏเลยนะครับท่านจะไม่ได้กรอกข้อมูลใดๆทั้งสิ้นหากคุณเข้าแอป s m e a r t Toea จากลิงก์เว็บใดก็ตามพอโหลดแอปมาแล้วให้ใส่ข้อมูลเพื่อลงทะเบียนนั่นนั่นคือของปลอมนะครับท่านจะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับ ส่วนในอนาคตแอปอาจจะปรับให้มีการลงทะเบียนอีกทีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางหน่วยงานเขาจะพัฒนาต่อไปสำหรับลองรับในการใช้งานในอนาคตที่แอปนี้จะสามารถลงทะเบียนเพื่อหางานได้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้นะปัจจุบันตอนนี้ยังไม่มีนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับต้องขอขอบคุณเพจกรมการจัดหางานอีกครั้งนะครับที่ไม่ได้ห้ามในการนำภาพมาใช้ประกอบเพื่อทางช่องนุงหน่อยจะาไ,ได้มาแจ้งเตือนภัยให้ทุกคนได้รับทราบถึงพิษภัยของมิจฉาชีพที่อาจจะมาหลอกดูดข้อมูลแล้วก็มาดูดเงินเราได้นะครับ ก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทํำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ